สวัสดีค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการจัดการกับย่อหน้าในเอกสารค่ะในโปรแกรม Microsoft Word 2013นั้นนะคะการจัดรูปแบบกับเอกสารเพื่อเอกสารนั้นดูน่าสนใจมากขึ้นนอกจากการจัดรูปแบบตัวอักษรหรือคอลัมน์แล้วการจัดรูปแบบการย่อหน้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เอกสารนี้ดูดีขึ้นได้ค่ะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นคำสั่งต่างๆที่ใช้ในการจัดการย่อหน้านะคะเช่นการจัดตำแหน่งข้อความการเยื้องหรือการย่อหน้าที่เป็นบรรทัดแรกการปรับระยะห่างระหว่างบรรทัดและรูปแบบอื่นส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มคำสั่งของพารากราฟค่ะดังจะกล่าวโดยรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้นะคะการจัดตำแหน่งข้อความหรือย่อหน้านะคะในการพิมพ์หรือการจัดรูปแบบของข้อความหรือย่อหน้านั้นนอกจากจะจัดรูปแบบให้ตัวอักษรให้มีสีสันน่าสนใจแล้วการจัดวางตำแหน่งของข้อความก็ถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันค่ะเพราะการจัดตำแหน่งของข้อความเป็นลักษณะของการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาเอกสารอย่างหนึ่งด้วยค่ะซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องทำการเลือกข้อความก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราไปใช้คำสั่งที่แท็บโฮมค่ะในกลุ่มคำสั่งของพารากราฟคลิกเลือกรูปแบบการจัดตำแหน่งของข้อความนะคะโดยที่ align left นะคะคือการจัดข้อความแบบชิดซ้าย center คือการจัดข้อความแบบกึ่งกลาง align right การจัดข้อความแบบชิดขวา justify คือการจัดข้อความให้เต็มบรรทัดแล้วก็การกระจายแบบไทยคือการจัดข้อความให้ชิดขอบทั้งซ้ายขวาโดยแยกช่องไฟระหว่างตัวอักษรแต่ละตัวเท่าๆกันค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะต่อมานะคะการกำหนดกั้นหน้ากั้นหลังและระยะเยื้องของข้อความในย่อหน้าค่ะใน Microsoft Word 2013การกำหนดกั้นหน้าหรือกั้นหลังและระยะเยื้องของข้อความในย่อหน้าคือการจัดรูปแบบของการเยื้องเพื่อให้เอกสารนั้นอ่านได้ง่ายขึ้นซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราทำการเลือกข้อความก่อนนะคะหลังจากนั้นเราใช้คำสั่งที่แท็บโฮมค่ะในกลุ่มคำสั่งพารากราฟนะคะคลิกเลือกพารากราฟลันเชอร์เพื่อเปิดพารากราฟ Dialog Box ค่ะในคำสั่ง Indentation นะคะในช่องว่างที่คำสั่ง Left หรือว่า Right นะคะกำหนดระยะการเยื้องด้านซ้ายและระยะการเยื้องด้านขวานะคะสำหรับแต่ละย่อหน้าของทุกบรรทัดนะคะตัวนี้เราใส่ตำแหน่งลงไปนะคะแล้วก็เลือกรูปแบบนะคะในช่อง Special นะคะเลือกรูปแบบแบบ First Line คือการกำหนดการเยื้องเข้าไปทางขวาหรือย่อหน้าเฉพาะที่บรรทัดแรกเท่านั้นและระบุตำแหน่งระยะห่างจากกั้นหลังในช่องบายนะคะหลังจากนั้นคลิกโอเคค่ะก็จะได้ผลลัพธ์จากการกำหนด first line indent ที่จะเห็นได้ว่าเฉพาะบรรทัดแรกเท่านั้นนะคะที่จะขยับเข้าไปทางด้านขวานะคะคือบรรทัดแรกเท่านั้นนะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะหากผู้เรียนอยากทบทวนนะคะก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะและพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะสวัสดี